ทำให้น้ำไหลหลากลงมาท่วมหมู่บ้านหันทรายตำบลหันทรายครับซึ่งพื้นที่น้ำท่วมก็มีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่5และหมู่ที่6ครับก็ได้ท่วมมาเป็นเวลา2วันนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับตอนนี้ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าบางครัวเรือนก็ถูกน้ำท่วมชั้นล่างครับก็ขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนของเรามาช่วยยกข้าวของไว้ในที่สูงแล้วก็ผลกระทบก็คือเด็กนักเรียนช่วงไปโรงเรียนในช่วงเช้าครับต้องทางผู้นำของเราก็ต้องเอารถไถรับส่งเด็กที่ไปโรงเรียนครับ